วัสดีคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่อ่างทองนะคะดิฉันอัยมันเอราคุณละวัฒน์ค่ะจันพุ่มจากอ่างทองนิวส์นะคะท่านผู้ชมแล้ววันนี้นะคะเรามีโอกาสกลับมาเยี่ยมมาเยือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองในเขตอำเภอเมืองอ่างทองค่ะแล้วที่เรามาเยี่ยมในวันนี้นะคะก็เป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ในโครงการพระชนริที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นคือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห่ค่ะไม่ไกลจากตัวเมืองเลยนะคะวันนี้มีน้องๆ นะคะเป็นชายหนุ่มนะคะที่รอพวกเราอยู่เป็นพิธีกรภาคสนามเราไปพบเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องพบสวัสดีครับกับพี่แดงค่ะแนะนำตัวเองเลยค่ะชื่อนามสกุลอะไรทำงานที่นี่ตำแหน่งอะไรคะครับผมสมภพจันทสิทธิ์นะครับเป็นผู้ช่วยช่างอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห่นะครับแล้วพี่แดงคะชื่อนายสุรพลทองริมครับตำแหน่งเลขานุการนายกครับครับผมเป็นช่างแล้วตอนนั้นที่ใครเรียนพิธีกรกับอาจารย์ผมเองครับผมจำได้นะคะเป็นช่างแต่เป็นพิธีกรเป็นพิธีกรเป็นหลายอย่างนะคะแล้วท่านนายกชื่ออะไรคะท่านสัมพันธ์ทองริมวันนี้อยู่ไหมเผอิญท่านติดธุระนะครับอุ้ยนามสกุลเดียวกับพี่แดงเลยอ่ะเป็นอะไรกันน่ะเป็นพี่น้องกันด้วยนะคะครับผมเอาถ้าท่านสัมพันธ์ไม่อยู่แล้วภาพรวมของภายในส่วนนี้อาจารย์ได้คุยกับใครล่ะเอิญท่านรองต่ายนะครับผู้หญิงเป็นผู้ชายครับ ชายหนุ่มรูปหล่อครับผมหนุ่มรูปหล่อนะคะรองชื่อจริงชื่ออะไรคะรองอนพสุวรรณชนะครับผมค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับท่านรองต่ายนะคะคเป็นชายหนุ่มรูปหล่อที่รู้จักกันดีทั้งจังหวัดนะคะว่าภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห่อำเภอเมืองอ่างทองนั้นเป็นอย่างไรกันค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกับตำบลที่มีคำพันว่าชุมชน3วัดโปรดสัตว์ถูบาคารวิหารหลวงพ่อเพชรมีเด็ดหลวงพ่อดำสง่างามหลวงพ่อขาวนะครับก็เป็นตำบลบ้านแห่นะครับตอนนี้ของการบริหารส่วนตำบลบ้านแห่เรานะครับก็มีมูลนิธิอาสาพึ่งพายามยากนะครับมาเปิดศูนย์เพื่อที่จะช่วยเหลือให้กับพ่อแม่พี่น้องประเทศไทยนะครับให้ได้รับการอบรมนะครับทำยังไงเมื่อประสบภัยแล้ว20วันถึงจะได้มีอยู่มีกินนะครับโดยที่ก็จะมีทีมวิทยากรของมูลนิธิอาสาพึ่งพายามยากนั้นมาอยู่ในพื้นที่ในหมู่ที่2ของตำบลบ้านแห่แล้วด้วยนะครับแหล่งที่2ก็คือวัดโพธิวงศ์นะครับซึ่งมีวังปลาเป็นปลาที่มาจากแม่น้ำคลองบางตะแผ่นนะครับอยู่มาประมาณเกือบ 50-60 ปีแล้วนะครับก็เป็นปลาแม่น้ำนะครับที่ถ่ายเทผ่านใบผ่านมานะครับโดยที่เราไม่ได้ไปปล่อยแต่อย่างใดนะครับแหล่งอาหารก็เป็นอาหารจากวัดโพธิวงศ์นั่นเองนะครับไม่กี่วันข้างหน้านะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห่ก็จะมีกิจกรรมใหญ่ก็คือวันที่9มิถุนายนนะครับเราจะทำการเปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห่เพื่อที่จะย้ายที่ทำการจากหลังเดิมนะครับที่ยกฐานะกันมาตั้งแต่สภาตำบลนะครับมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและขณะนี้เรามีที่ทำการหลังใหม่ก็จะเปิดในวันที่9มิถุนายนในการเปิดที่ทำการหลังใหม่นี้เราก็จะทำให้คนในจังหวัดทองคนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รู้ว่าทำไมถึงเรียกว่าตำบลบ้านแห่นะครับสำหรับในการลงพื้นที่ก็ต้องขออนุญาตให้พี่สมภพและคุณพี่แดงนะครับเป็นผู้ที่อาสานำตรงพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านแห่ครับผมค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ฟังภาพรวมเรื่องน่ารู้แหล่งท่องเที่ยวกับท่านรองต่ายอนพสุวรรณชนะกันแล้วนะคะครับผมในช่วงหน้าจะพาจันพุ่มกับทีมงานลงพื้นที่ไปที่ไหนคะไปที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อนพึ่งพายามยากครับซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของพระองค์พาและพระองค์โสมนะครับเพราะนั้นมีอะไรบ้างคะคำว่าศูนย์การเรียนรู้อะค่ะคือในศูนย์จะมีการทำปุ๋ยหมักและการทำบ้านดินการดำรงชีวิตและการอยู่แบบพอเพียงนะครับค่ะน่าสนใจมากแล้วค่ะงั้นไปพบกันในช่วงหน้ากับศูนย์เรียนรู้เพื่อนพึ่งพายามยากกันค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการที่นี่อ่างทองนะคะตอนนี้นะคะเรามีโอกาสมาเยี่ยมมาเยือนและพาท่านผู้ชมมาลงพื้นที่นะคะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห่อำเภอเมืองอ่างทองค่ะและตรงนี้คืออะไรคะน้องพบคือในส่วนของตรงนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อนพึ่งพายามยากนะครับซึ่งท่านผู้ใหญ่จอยหรือผู้ใหญ่นงนุชคำคงเป็นประธานศูนย์แล้วก็ผู้ใหญ่ทิติคำคงเป็นรองประธานศูนย์
ซึ่งในขณะนี้ผู้ใหญ่เองกำลังดำนาอยู่ข้างในเลยครับโอ้ท่านผู้ชมคะเรารู้จักผู้ใหญ่จอยนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในปราชญ์ชาวบ้านนะคะก็มีเรื่องที่ได้รับรางวัลมากมายนะคะวันนี้เรามีโอกาสมาเจาะให้เห็นนะคะว่าในศูนย์การเรียนรู้เขาเรียกบ้านแหนะภาษาเราง่ายๆมีอะไรบ้างพื้นที่ประมาณกี่ไร่คะอย่างนี้พื้นที่ประมาณ60ไร่นะครับและในส่วนของศูนย์นี่20ไร่ครับค่ะที่ได้ยินเสียงมีกลองมีอะไรรออยู่ค่ะงั้นเดี๋ยวไปคุยกับผู้ใหญ่จอยกันเลยค่ะศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะตรงนี้ประวัติความเป็นมาแรกเริ่มเลยก็จากน้ำท่วมอ่างทองปี49ท่วมทั้ง7อำเภอเลยนะคะซึ่งตอนนั้นมันแช่นานมากเลย3เดือนเต็มๆตอนนั้นผู้ใหญ่ยังเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ก็ลูกบ้านก็เลยอยากได้ถุงพระราชทานก็เลยบอกว่าขอถุงพระราชทานหน่อยสิผู้ใหญ่ก็เลยขอไปทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเผอิญก็ได้คุยกับคุณหมอซึ่งเป็นรองประธานของพระองค์ท่านคุณหมอพิชิตนายแพทย์พิชิตสุวรรณปกรณ์ซึ่งเป็นรองประธานคนที่หนึ่งคุณหมอบอกว่าอย่าเอาถุงไปเลยกินมันก็หมดผู้ใหญ่เอาโครงการดีกว่านะคะเราก็เลยถามบอกว่าโครงการอะไรคะท่านคุณหมอบอกว่าโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับดีแท็กกับทกสพอเขาบอกอย่างนั้นเราก็มาบอกลูกบ้านว่าเขาไม่ให้ถุงเราแล้วนะถุงพระราชทานซึ่งขอไปพันถุงทั้งตำบลบ้านแหเลยเขาให้อะไรบอกให้เศรษฐกิจพอเพียงลูกบ้านบอกมันคืออะไรผู้ใหญ่เองก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าสมัยที่เป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่ๆก็เขาให้เราภาครัฐให้เราเอาลูกบ้านเนี่ยไปอบรมไปติดป้ายถ่ายรูปอบรมเศรษฐกิจพอเพียงก็นั่งหลับบ้างตื่นบ้างกลับมาชีวิตก็เป็นหนี้เหมือนเดิมก็เลยมีความรู้สึกต่อต้านในใจว่าฉันไม่อยากได้คำนี้ไม่รู้ซึ้งว่าที่ในหลวงรับสั่งมา30กว่าปีมันคืออะไรแต่ในขณะที่หลังน้ำลดแล้วซื้อชะอมกินกำละ20บาทมันมีความรู้สึกว่าเขาให้อะไรเราก็รับเถอะไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นกับตำบลบ้านแหไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรารู้แต่ว่าเหมือนคนใกล้จะจมน้ำตายอ่ะฟางลอยมาเส้นนึงก็คว้าก่อนอยากให้ลูกบ้านอยู่ดีกินดีอะไรในตรงนั้นด้วยนะคะก็น้อมรับเขาก็ส่งวิทยากรลงมาพอส่งลงมาปั๊บได้รับการอบรมปั๊บ3คืน4วันเพิ่งได้รู้ว่าอ๋อในหลวงรับสั่งเป็นอย่างนี้เหรอฉันก็โง่มานานนะทำเกษตรเชิงเดียวมาตลอดไม่รู้ว่าเกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไรหลังจากตรงนั้นแล้วก็กลายมาเป็นศูนย์พระองค์ท่านพระองค์หญิงคือพระองค์โสมก็ดำริกับมูลนิธิว่าน่าจะจัดตั้งเป็นศูนย์เพราะผู้ใหญ่จอยมีที่ค่ะที่ประมาณ60ไร่ตรงนี้ก็ยินยอมทำหนังสือยินยอมให้พระองค์ท่านมาสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะก็เลยเป็นจุดกำเนิดตรงนี้ขึ้นมาเพราะพระองค์หญิงรับสั่งว่าอยากให้คนอีกหลายล้านคนใน70กว่าจังหวัดมาใช้ศูนย์แห่งนี้ไม่ใช่เฉพาะแต่คนอ่างทองซึ่งก็เป็นไปตามพระประสงค์ตรงนั้นจากงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นศูนย์ปราชญ์โดยผู้ใหญ่จอยเป็นปราชญ์ชาวบ้านอยู่ในส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นศูนย์ของพระองค์ท่านอีกส่วนหนึ่งค่ะก็ทำให้ชาวบ้านแหได้มีโอกาสได้ต้อนรับได้รับเสด็จพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ซึ่งเสด็จมาเปิดศูนย์มาอบรมขยายผลต่อรุ่นที่2ที่3อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ทรงมาดำนามาเกี่ยวข้าวทุกครั้งทุกปีท่านจะหาเวลามาตรงนี้มาตามดูงานว่าศูนย์ของท่านดำเนินการไปถึงไหนแล้วยังไงแล้วก็ได้ผลแค่ไหนกับของที่คุ้มค่าไหมกับการที่มูลนิธิได้เงินบริจาคมาแล้วมาสร้างตรงนี้นะคะก็เป็นความโชคดีว่ามันไม่ใช่อนุสาวรีย์ละแต่มันใช้คุ้มค่าเพราะว่าจะเป็นที่รองรับคนศึกษาดูงานนะคะทั่วทุกจังหวัดทุกภาคในประเทศไทยก็จะมาตรงนี้หลักสูตรการอบรมของเราก็3คืน4วัน3คืน4วันนี่เราจะมีการเดินเรียนตามฐานเราจะมีฐานเรียนรู้ทั้งหมด6ฐานรวมทั้งบ้านดินนะคะฐานแรกเลยก็คือน้ำหมักชีวภาพสอนให้การทำน้ำหมักจากพืชแล้วก็ผลไม้เสร็จแล้วก็ไปฐานปุ๋ยหมักพอฐานปุ๋ยหมักปั๊บเขาก็จะเรียนรู้การเก็บเอาเศษใบไม้ใบหญ้าเอามาทำปุ๋ยแล้วก็ใช้น้ำหมักเนี่ยไปเป็นตัวประสานก็คือพอมันออกไปอยู่ฐานปุ๋ยหมักปั๊บมันจะถูกเรียกว่าน้ำจุลินทรีย์นะคะจากฐานปุ๋ยหมักปั๊บก็จะไปฐานเก
กษตรอินทรีย์ซึ่งเราจะสอนให้เขาทำแปลงปลูกผักแบบปลูกผักแบบแหวะร่องแหวะอกหมายถึงหมักปุ๋ยไว้ข้างล่างนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ตรงนั้นเสร็จแล้วก็มาฐานน้ำส้มพันไม้ฐานน้ำส้มพันไม้ก็จะเป็นการเก็บดอกเบี้ยจากต้นไม้เวลาเราตัดแต่งกิ่งมะม่วงหรืออะไรเนี่ยเราก็เอามาเผาฐานจากถังน้ำมัน200ลิตรนะคะแล้วก็ดักเก็บน้ำส้มพันไม้น้ำส้มพันไม้ก็คือการดักเก็บเวลาควันน้ำควันที่มันพวยพุ่งออกไปเราดักเก็บมันด้วยการเอาให้มันกระทบความเย็นมันก็จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำตรงนั้นก็มาทำเป็นสารไล่แมลงมาแปรรูปเป็นสบู่ทำอะไรได้หลายอย่างนะคะตรงนี้ฉีดไล่แมลงในนาแล้วก็บำรุงต้นไม้ก็ได้ด้วยคุณประโยชน์เยอะมากนะคะในตรงนี้แล้วก็อีกฐานที่สำคัญก็คือลดรายจ่ายในครัวเรือนก็คือฐานน้ำยาเอกประสงค์เราจะสอนให้ทำยาสีฟันน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาสระผมปรับผ้านุ่มสบู่เหลวอะไรคือมันสำคัญกับสิ่งจำเป็นในชีวิตของเรานะคะซึ่งเป็นการลดรายจ่ายได้เยอะมากฐานสุดท้ายพอเขาเรียนรู้ครบหมดแล้วเราจะให้เขาไปดูใน1ไร่แก้จนนั่นคือแปลงตัวอย่างใน1ไร่หรือ2งานคุณอบรมเสร็จแล้วเนี่ยวันสุดท้ายคุณจะกลับบ้านคุณเข้าไปดูตรงนี้คุณไม่ต้องมีที่มากหรอกงาน2งานแต่คุณทำทุกตารางนิ้วให้มันเกิดประโยชน์คุณลืมตาตื่นขึ้นมาคุณอบรมไปแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องซื้ออะไรคุณไม่ต้องใช้ตังค์คุณก็มีทุกอย่างอยู่ในนั้นอยากจะกินอะไรมีหมดอยู่ใน1ไร่มีบ้านอยู่อาศัยคือบ้านดินมีดินตรงไหนมีบ้านตรงนั้นย่ำดินเองทำก้อนดินก่อฉาบเองแล้วก็มีบ้านอยู่ใน1ไร่มีทั้งยุ้งข้าวทำข้าวเก็บไว้กินนะมีเครื่องสีข้าวมีบ่อปลาดุก 2x4 เมตรลึก1เมตรอยากกินปลาเมื่อไหร่ก็มีนะมีโรงเพาะเห็ดนางฟ้าเห็ดเป๋าฮื้อเราอยากจะกินเห็ดอะไรเราก็ทำก้อนเห็ดของเราตรงนั้นนะคะมีหมูหลุมมีกบคอนโดมีผักมีผลไม้ปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกมันก็จะอยู่ในนั้นหมดเลยสุดว่าบางเดือนไม่ได้ไปตลาดทั้งเดือนเลยเพราะว่ามีอะไรหมดทุกอย่างในนั้นสรุปว่ามันจะอยู่ใน5ข้อใหญ่ๆเลยนะคะข้อที่1มันจะเป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนสามารถให้ความรู้กับคนที่มาศึกษาดูงานได้2มันจะเป็นโรงอาหารตื่นขึ้นมามีอาหารกินทุกอย่างอยู่ในนั้น3เป็นโรงพยาบาลนะคะปลูกสมุนไพรก็คือข่าตะไคร้อะไรกะเพราอะไรเนี่ยมันก็สมุนไพรอยู่แล้วถูกไหมคะ4เป็นร้านค้าชุมชนพอมันเหลือกินเหลือใช้แจกพี่แจกน้องแล้วเราก็ขายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ท่านก็ไม่ว่าแล้วก็ให้ขายมาเห่าปั๊บได้สตังค์เพราะมีคนเข้ามาซื้อเห็ดมาซื้อข้าวอินทรีย์มาซื้อชะอมมาซื้ออะไรสารพัดที่เรามีอยู่ใน1ไร่แก้จนสุดท้ายเราก็จะมีการทำบัญชีครัวเรือนแล้วก็มีการออมระบาดสำหรับกลุ่มสมาชิกเพื่อนพึ่งพากลุ่มสมาชิกเพื่อนพึ่งพายามยากมีสมาชิกทั้ง6หมู่เนี่ย100กว่าคนทุกวันที่9ก็จะมาประชุมกันที่อาคารใหญ่ถือเงินมา30บาทแล้วก็สมุดของตัวเอง30บาทนี่เราจะจัดเป็นสวัสดิการกลับคืนให้กับกลุ่มสมาชิกเงินแค่บาทเดียวสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในบาทเดียวคือคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่มันพูดยากนะถ้าจะอธิบายให้เข้าใจลึกๆมันต้องถ้ามาที่ศูนย์เราจะชี้นำให้เขาคิดเปลี่ยนความคิดของเขาชี้นำให้คิดสาธิตให้ดูเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงละทิ้งนิสัยเดิมเริ่มหนึ่งที่ตัวเองในหลวงท่านรับสั่งว่ามันต้องระเบิดออกมาจากข้างในคือตัวเรากับคนในครอบครัวนี่แหละจะต้องทำก่อนทำให้เขาเห็นทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างแล้วเขาก็จะได้กลับไปเป็นแบบอย่างต่อไปแล้วสามารถนำไปปฏิบัติกับชีวิตจริงได้ไม่ว่าจะมาจากภาคไหนไปเลือกเอาว่าอยู่ตามสถานภาพแต่ละจังหวัดว่าอันไหนเหมาะอันไหนจะเอาไปทำที่บ้านเราได้บ้างในตรงนี้นะคะก็คือค่อยๆทำนะคะอย่าใจร้อนพยายามพึ่งตนเองให้มากที่สุดอะไรที่ทำไม่ได้เราค่อยซื้อเพราะท่านก็จะในหลวงท่านจะเน้นตรงนั้นนะคะค่อยๆทำค่อยๆเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำแล้วก็ทำทีละอย่างเราก็จะประสบผลสำเร็จขึ้นต้นไม้ให้ถูกทางแค่นี้ชมการนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะกิจกรรมต่างๆนะคะศูนย์การเรียนรู้เพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่อยู่ที่บ้านแห่แห่งนี้นะคะ
เราภูมิใจอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นมา2549ระยะเวลาไม่ถึง10ปีศูนย์แห่งนี้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศรวมกระทั่งในเรื่องเกษตรกรต่างประเทศด้วยนะคะผู้ใหญ่จอยคะและตอนนี้เนี่ยอาจารย์ปุ้มยืนอยู่ใน1ไร่แก้จนใช่มั้ยคะใช่ค่ะเมื่อกี้ติดใจคำพูดนะคะต้องขอที่จะเอาไว้เป็นการสอนเด็กเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างประทับใจมากๆเลยนะคะว่าทุกอย่างทำด้วยหัวใจแต่ต้องทำอย่างจริงจังและทำแต่ละเรื่องนั้นต้องให้สำเร็จด้วย1ไร่แก้จนที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยผู้ใหญ่ลองดูสิคะว่าอะไรบ้างคะที่อธิบายนี่คือต้นนี่พริกม้าหรือผักไผ่หรือผักแพรวภาษาอีสานแหนมเนืองไงหอมมากอร่อยมากนะคะค่ะแหนมเนืองนี่ก็ผักบุ้งผักบุ้งจีนโหระพาสะระแหน่กะเพราปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกกินปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกนะคะผู้ใหญ่คะเบอร์โทรศัพท์ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ไม่ว่าท่านจะเป็นเกษตรกรหรือไม่แต่อยากเข้ามาร่วมรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในนี้เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรคะเบอร์มือถือหรือบ้านมือถือค่ะมือถือนะคะ087ค่ะ4068029ค่ะค่ะแล้วเบอร์บ้านเบอร์บ้าน0358651888ค่ะการอบรมแต่ละครั้งนั้นควรจะมาใช้เวลาอยู่ที่นี่กี่วันคะ3คืน4วันค่ะเราถึงจะได้อะไรไปเต็มประมาณกี่ฐานทั้งหมดคะทั้งหมด5ฐานค่ะ3คืน4วันนะคะก็เป็นเรื่องของการได้เรียนรู้เกษตรพอเพียงเต็มๆเลยนะคะน้องพบขอบพระคุณจริงๆค่ะวันนี้นะเรียนรู้จริงๆว่าในมุมนึงของจังหวัดนครนั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่าช่วงหน้าจะพาอาจารย์ปุ้มไปลงพื้นที่ที่ไหนอีกคะช่วงหน้าผมจะพาอาจารย์ปุ้มไปเยี่ยมชมวังปลาครับและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวตำบลบ้านแหให้ความเคารพสักการะนะครับที่วัดโพธิวงศ์ครับวัดโพธิวงศ์ในเขตนี้ในช่วงนี้ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ใหญ่จอยมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็บอกตรงๆว่าชื่นชมมานานขอเป็นน้องสาวอีกคนนึงได้ค่ะท่านผู้ชมช่วงหน้าเราไปเยี่ยมชมที่วงในเขตตำบลบ้านแหกันค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่3ของรายการที่นี่อ่างทองนะคะตอนนี้เราคงอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหอำเภอเมืองอ่างทองค่ะช่วงที่ผ่านมานั้นนะคะเราได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมไปรู้จักศูนย์การเรียนรู้เพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะของผู้ใหญ่จอยน้องพบคะสรุปอีกทีค่ะว่าศูนย์การเรียนรู้ที่เราพาท่านผู้ชมไปเมื่อช่วงที่แล้วนั้นมีรายละเอียดอย่างไรคะศูนย์การเรียนรู้เป็นศูนย์ต้นแบบเพื่อที่ให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ถึงหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งตนเองเป็นสำคัญค่ะหลายคำพูดของผู้ใหญ่จอยประทับใจพวกเรามากนำไปเรียนรู้ได้โดยเฉพาะ1ไร่แก้จนมีทุกอย่างปลูกทุกอย่างกินทุกอย่างเองและตอนนี้อาจารย์ปุ้มขับรถมาตามน้องพบมาอีกนิดนึงตอนนี้อยู่ที่ไหนคะเนี่ยครับผมตอนนี้อยู่ที่วัดโพธิวงศ์ครับในหมู่ที่1ของตำบลบ้านแหซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งของตำบลบ้านแหนะครับมีอะไรให้น่าสนใจที่นี่ซึ่งมีปลาสวายจำนวนมากมาอาศัยอยู่หน้าวัดซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านได้มาให้อาหารปลาได้มาเรียนรู้ถึงการเป็นอยู่ของธรรมชาติอาจารย์ปุ้มทราบมานะคะว่าที่วัดแห่งนี้ค่ะยังมีหลวงพ่อหลวงพ่อดำหลวงพ่อขาวครับซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านตำบลบ้านแหอีกแห่งหนึ่งครับผมค่ะแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยรายละเอียดกับใครบ้างคะนี่วันนี้คือวันนี้ได้กราบนมัสการท่านเจ้าวาดไว้แล้วนะครับที่ท่านจะได้พูดคุยทีครับผมค่ะท่านผู้ชมคะงั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักนะคะว่าที่วัดโพธิวงศ์แห่งนี้ค่ะในเขตตำบลบ้านแหนั้นมีอะไรที่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนในพื้นที่นี้กันค่ะครับเรามารู้ประวัติคร่าวๆของวัดโพธิวงศ์ของเราความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดำก็มีผู้ที่สักการะเลื่อมใสก็ได้มีสิ่งหลายๆอย่างเลยที่ชาวบ้านมาขอก็จะมาจุดประทัดสมความปรารถนาก็จะมาจุดประทัดขอพรอะไรเงี้ยส่วนหลวงพ่อขาวเนี่ยมีพวกโยมอุปถากผู้หญิงที่ชื่อใหญ่เป็นคนสร้างขึ้นมาก็ดำเนินการสร้างเสร็จประมาณปีพ.ศ. 2497ประมาณนี้แล้วก็เริ่มบูรณะเรื่อยมาเวลามีการเกณฑ์ทหารเรื่อยพวกเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านก็จะมาบน
บุญบานตั้งเก้ากันว่าไม่ให้ถูกไม่ให้เกณฑ์อะไรเงี้ยก็จะมาแก้บนกันเป็นประจำอ่ะก็เนี่ยคือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อขาวพ่อดำที่ทางวัดของเรามีอยู่ก็มีที่ว่าวัดก็กำลังบูรณะก่อสร้างสิ่งต่างๆเช่นตอนนี้ก็เน้นพวกกุฏิเป็นที่อยู่ของจำพรรษาของพระนะยังขาดอีกอยู่อีกหลายที่เพราะมันชำรุดทรุดโทรมไปเยอะแล้วเป็นวัดที่เป็นร้อยปีแล้วอ่ะก็ยังขาดอยู่วัดโพของเรามีจุดเด่นคือมันเป็นที่พักอาศัยของปลาที่อยู่หน้าวัดมีปลาชุกชุมมากเป็นพวกปลาเทโพปลาสวายไอ้พวกปลาฉลาดอะไรพวกนี้แต่ว่าปลาพวกนี้มันสาบสูญไปหมดแล้วก็เหลือพวกปลาสวายส่วนใหญ่เลยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหยังมีอะไรที่อยากจะแนะนำอีกไหมคะอ๋อยังมีวัดอีก2แห่งครับถ้ามีเวลาเพียงพอผมก็อยากจะเรียนเชิญมีวัดอะไรบ้างคะมีวัดโปรดสัตว์นะครับวัดโปรดสัตว์ค่ะครับผมและวัดชัยสงครามอ๋อวัดทั้งนั้นเลยครับผมของเรามี3วัดอืมค่ะครับผมทั้ง2วัดก็จะถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับผมแล้วมีกลุ่มโอท็อปมั้ยคะก็มีกลุ่มจักสารนะครับและกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เช่นกล้วยเบรกแตกครับผมท่านผู้ชมคะนี่แหละค่ะในบ้านแห่นะคะพอมาเที่ยวที่ผู้ใหญ่จอยแล้วนะคะก็ต้องซื้อกล้วยเบรกแตกกลับไปทำไมถึงชื่อเบรกแตกอ่ะอาจารย์ตอบได้กินแล้วหยุดไม่อยู่ มันกินเรื่อยๆแหละค่ะมันอร่อยมากนะคะทีนี้ได้ทราบมานะคะว่าวันนี้ในส่วนของอบต.บ้านแห่กำลังทำเป็นอบต.ตัวอย่างหรือเป็นโครงการอะไรนะคะเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับกำลังดำเนินการอยู่หลังสำนักงานใหม่นะครับซึ่งต้นเดือนมิถุนายนนี่อาจารย์จะมาหาผมที่เก่าไม่ได้แล้วนะครับต้นเดือนมิถุนายนนะเพราะว่าตอนนี้กำลังย้ายสำนักงานใหม่ไปอยู่ที่สำนักงานใหม่ตรงใกล้ๆกว่าใกล้กว่าครับผมฮารุฮารากว่าใหญ่ขึ้นนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนที่เรามาถ่ายทำนี่นะคะก็เป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาคมค่ะเขาบอกว่าอีกไม่นานก็จะย้ายไปอยู่ที่ใหม่แต่ก็อยู่ใกล้ๆที่เดิมอะค่ะเราก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนอาจจะต้องมีโอกาสมาถ่ายทำอีก2วัดที่เหลือครับค่ะเรียนถามน้องพบอีกทีนะคะว่าวันนี้ค่ะนอกจากสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วประชาชนในเขตพื้นที่นี้นะคะเขาใช้ศาลาตรงนี้ทำกิจกรรมไหมมีครับผมมีเป็นกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นการสนทนาธรรมกันบ้างในบางเวลานะครับอืมค่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับไปคุยกับท่านรองต่ายใช่ไหมครับผมชื่อสิ่งชื่ออะไรนะรองอนบสุวรรณชนะครับค่ะนะคะกลับไปที่อบต.อีกสักครั้งนะคะไปฟังว่าคนเก่งวัยหนุ่มรูปรอเป็นที่รู้จักกันอย่างดีนั้นมีแนวคิดในการบริหารงานอย่างไรคะนะคะแต่ก่อนจะจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห่อำเภอเมืองอ่างทองไปนะคะเราก็จะมีโอกาสมาพูดคุยกันหลักข้อคิดการปฏิบัติงานนะคะทำอย่างไรถึงถูกใจประชาชนได้สักข้อหนึ่งนะคะชายหนุ่มรูปหล่อคนนี้นะคะเป็นขวัญใจของชาวบ้านแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างดีว่ารองต่ายเป็นคนที่ทำงานเก่งท่านมีหลักในการทำงานอย่างไรบ้างคะครับผมสำหรับหลักในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห่นะครับก็ยึดปรัชญาของพระองค์ท่านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วยิ่งเราเป็นตำบลนำร่องนะครับในการที่จะพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่พัฒนาความรู้ต่างๆเราก็ต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการประสานคนประสานงานและก็ประสานแรงใจของชาวบ้านให้ทำยังไงก็ได้ให้รู้ว่าเราเป็นตำบลนำร่องเราอยู่กับความพอเพียงแล้วเราอยู่ได้และเราอยู่กับสังคมได้เพราะนั้นเราต้องเอาชีวิตอยู่ได้กลับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การครับใช้คำเดียวนะคะว่าอยู่อย่างพอเพียงค่ะเพราะว่าคำว่าพอเพียงนั้นนำมาถึงความสุขและความสงบนะคะวันนี้ขอบคุณท่านรองต่ายมากค่ะแล้วก็จริงๆต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่จะแนะนำให้รู้จักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทองค่ะเราภูมิใจนะคะว่ามีของดีอยู่ในอ่างทองไม่ใช่แค่อ่างทองวันนี้เรามีทองคำอยู่ในอ่างนะคะ
ขอบคุณท่านรองต่ายขอบคุณน้องพิธีกรสองคนนะน้องพ่อพี่แดนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะอยากจะบอกนะคะรายการที่นี่อย่างทองนั้นนำเสนอสาระน่ารู้เรื่องดีๆแบบนี้ค่ะดิฉันอัยมันเอียลาธวัฒน์ค่ะซึ่งจากอ่างทองนิวส์นะกับรายการที่นี่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะที่นี่อ่างทอง